สวัสดีค่ะมาพบกับครัวแม่พึ่งอีกแล้ววันนี้มีเมนูชะอมชุบไข่หรือไข่ทอดชะอมนะคะแบบกรอบอร่อยพอดีคำมาดูกันเลยค่ะมาให้กำลังใจครัวเล็กๆอิ่มอร่อยกด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามที่ Facebook ด้วยนะคะวันนี้ไปตลาดได้ชะอมอ่อนๆน่าทานมากๆเลยค่ะแม่พึ่งก็นำมาตัดนะคะตัดยอดอ่อนๆ อย่างนี้ใช้กรรไกรตัดก็สะดวกมากๆเลยนะคะหรือว่าบางคนจะใช้การเด็ดก็ได้ตัดเป็นชิ้นเล็กๆเลยค่ะชะอมเป็นผักพื้นบ้านที่มีวิตามิน A สูงมากๆนะคะช่วยในการบำรุงสายตาแล้วก็ยังมีกากใยเยอะช่วยในการดูแลระบบขับถ่ายด้วยค่ะมาตัดใบชะอมเสร็จเรียบร้อยก็นำไปล้างน้ำทำความสะอาดแล้วก็ไปสู่ขั้นตอนของความอร่อยละค่ะง่ายๆเลยวันนี้แม่พึ่งใช้ไข่ไก่นะคะ2ฟองแล้วก็จะมีแป้งทอดกรอบค่ะ1ช้อนโต๊ะเอาไปละลายน้ำก่อนนะคะกับน้ำ1ช้อนโต๊ะละลายให้เข้ากันนำแป้งทอดกรอบที่ละลายน้ำเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปในไข่ได้เลยแล้วก็ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาว1ช้อนชาใส่เกลือเล็กน้อยเป็นเทคนิคที่ทำให้ชะอมทอดของเรานะคะมีสีเขียวสวยน่าทานนำชะอมใส่ลงไปในไข่เลยค่ะคลุกเคล้าผสมให้เข้ากันในการทอดนะคะสามารถที่จะนำลงไปทอดได้เลยแต่วันนี้แม่พึ่งจะทำเป็นชะอมทอดแบบพอดีคำนะคะใช้ช้อนตักเป็นคำๆแล้วก็นำลงไปทอดในน้ำมันที่ร้อนใช้ไฟปานกลางค่ะจะทำให้ชะอมชุบไข่ของเรามีความกรอบฟูน่ารับประทานสุดๆไปเลยค่ะชะอมชุบไข่ทอดแบบพอดีคำมีความฟูกรอบนะคะดูสิสีสวยเหลืองน่าทานค่ะเมื่อทอดเสร็จแล้วก็นำขึ้นมาพักเอาไว้ได้เลยเพื่อให้เสด็จน้ำมันแล้วก็มีความกรอบฟูมากๆเลยค่ะชะอมชุบไข่ทอดสูตรนี้ทำง่ายๆทานกับอะไรก็อร่อยค่ะมาชิมกันเลยค่ะว่าจะกรอบอร่อยขนาดไหน